สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับงานออนไลน์ที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับงานตัวนี้สามารถสร้างไรายได้ให้ผม22,000บาทภายในเวลาแค่7วันเท่านั้นเองนะครับส่วนในคลิปนี้นะผมผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสมัครแล้วก็หลักฐานการจ่ายเงินด้วยนั่นเองนะเพราะว่าผมนัดกับใครหลายคนไว้นะครับผมว่างานตัวนี้ผมจะรับการจ่ายเงินวันศุกร์นี้ซึ่งผมก็ได้รับการจ่ายเงินแล้วนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลย แล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ P นะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกลับข้อความคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะครับผมที่ผมจะมาโพสเกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถาที่่ยกกเลลดดิงง ที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับก่อนที่จะโชว์หลักฐานการจ่ายเงินนะครับผมขอมาพูดเกี่ยวกับรายได้ให้ดูก่อนนะผมว่าผมได้มาเท่าไหร่นะครับเราค่อยไปดูถึงหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อวันที่7กันยายนหรือวันศุกร นี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยดูรายได้ตรงนี้นะครับ payout นะครับ327ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็บวกกับ343นะครับ สองตัวนี้มันเป็นคนละตัวกันนั่นเองนะผมแต่มันก็เป็นรายได้เหมือนกันเอามาบวกกันทั้งหมด670นะครับคูณ33เป็น22,139บาทภายในระยะเวลาแค่7วันเนท่ทานั้นเองนะครับที่ผมทํางานตัวนี้มานะภายใน7วันผมทําไป2 2 1 3 9นั้บาทนั่นเองครับหรือว่า2 2 0 0 0นับาทนั่นเองนะครับก็นี่คือรายได้ที่ผมทําภายในระยะเวลาแค่7วันนะครับทีนี้เรามาดูหลักฐานการจ่ายเงินกันเลยดีกว่านะครับวันที่7กันยายนปี2018น,นั่นเองนะครับเวลาบ่ายบผม งานออนไลน์ตัวนี้นะครับสามารถรับเงินจากบริษัทผ่านธนาคารโดยตรงได้นะผมแต่ว่าผมเลือกที่จะผ่าน Paypal นั่นเองนะครับเพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานที่มันบ่งบอกถึงละกักษรนะครับผมว่างานตัวนี้จ่ายเงินผมจริงๆนะครับผ่านเพ y p a l ลเดี๋ยวผมขอใส่รหัสสักครู่นะครับโอเคนะผมก็นี่นะครับการชระเงินนะผมจากบล็อกมีเดียนะครับ140 ดอลลาร์นั่นเองนะผมถามว่าทำไมน้อยจังก็คือรายได้เนี่ยเขาจะจ่ายเป็นรายอาทิต่นั่นเองครับส่วน140ดอลลาร์เนี่ยเป็นรา,ายได้ช่วงแรกที่ผมเข้ามาทำนะผมแล้วก็เขาแอปพูไปแต่ว่ารายได้อีกรา,ายได้ตรงนี้นะผมที่เหลืออีกประมาณ500กว่าดอลลาร์เนี่ยครับแต่เขาก็จะจ่ายในสุกนานั่นเองนะผมก็เราติดตามการจ่ายเงิน500ดอลลาร์ในสุกนานได้เลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณ140ดอลลาร์หรือประมาณ4,500บาทนั่นเองครับคูณ33เข้าไปนะครับประมาณนี้ครับ4 เข้าไปดูนะครับผมจะได้เห็นว่ามันเป็นการจ่ายเงินจริงๆนะครับนี่นะครับได้รับการชำระเงินจากวอลล์เมดียนะครับ1 4 0 7 0ดอลลาร์นะครับวันที่7กันยายนนะครับคศ2018นั่นเองนะครับผมข้ามเนียบประมาณ6ดอลลาร์จำนวนเงินที่ได้มาทั้งหมดก็คือ1น4ดอลลาร์นะครับนี่นะครับคือหลักฐานการจ่ายเงินจริงจจากวอลล์เมดียนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยก็มีคนถามกันมาเยอะนะผมว่างานออนไลน์ตัวนี้สามารถทําแบบฟรีได้ไหมนะครับคำตอบก็คือมันสามารถทําาไได้้2แแแแบบ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 นนนนนนนัััั่่่่เเเเองงะะะะคคคครรรรมมววจป็็็ฟฟีีีีลกกสยยต์ผื ถ้าเราจะทําแบบสายฟรยีโดยที่ไม่ลงทุนเลยสักบาทนะครับเราก็ต้องทาการกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้าล่านนะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับแต่เราต้องทาการยืนย e ันอีเมลก่อนนะผมส่วนวิธีการสมัครแบบฟรีเดี๋ยวผมจะสอนอ่าตอนท้ายคลิปนั่นเองครับเราต้องทําการสมัครสมาชิกก่อนนั่นเองนะผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับหน้าตายอย่างนี้นะครับเมื่อเราเจอหน้าตายอย่างนี้เราก็จะมี r e f e r r a l link ของเรานะผมแล้วก็เอาลิงก์นี้นะครับไปให้คนอื่นสมัครแต่ เราจะไม่ได้รับเงินนะครับเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อคนคนนั้นทําการอัปเกรดนะครับคือถืงงานตัวนี้เนี่ยเราจะรับการจ่ายเงินก็คือว่าเราดะรับ0.75ดอลลาร์ท,ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะได้รับ18-23ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาแบบเสียตังค์นั่นเองครับสุดเพฝ่ายอีกทีเลยนะครับผมว่าถ้าคุณลงทุนนะครับเท่ากับคุณหาคนสมัครแบบฟรีเท่ากับคุณได้เงินนะครับผมก็คือถ้าคุณลงทุนนเข้าามะครับ คุณก็หาคนสมัครแบบฟรีก็ได้ไม่จะเป็นจะต้องหาคนที่อัปเกรดคุณก็ได้เงิน0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ลงทุนนะครับถ้าคุณไม่ลงทุนคุณต้องหาคนสมัครแบบลงทุนนั่นเองครับคุณถึงจะได้เงิน ถ้าคุณไม่ลงทุนแล้วคุณหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาคุณจะไม่ได้รับเงินนั่นเองนะครับผมเนี่ยนะครับก็คือหลักการทํางานง่งายๆของงานตัวนี้นะครับส่วนวิธีการสมัครสมาชิกก็ถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้าล่างเลยเลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ิ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับ ันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม Confirm Link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้ครับ Thank you for joining our affiliate community นะครับ ถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผม คุณต้องทําการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้ในี้กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทาตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์เฟซบุ๊กของผมครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีข่ามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ f a c e b o o ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะ